เขาทำสิคะเพราะมีคนอย่างพวกมึงเข้ามาเยอะๆนี่แหละไม่สมประกอบสมองก็ไม่สมประกอบไม่ใช้สติเลยมีสมองแต่ก็ไม่ใช้เอออยู่ในวังวนของพวกมึงเนี่ยแล้วก็ไปกราบตีนเด็กเนี่ยดูดีกูไม่อยู่เฉยแล้วค่ะกูบอกเลยไม่มีทางอยู่เฉยถ้าคนอย่างพวกมึงยังอยู่แล้วลบประเทศแบบนี้ทำลายศาสนาแบบนี้ไม่อยู่เฉยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้ชมครับใน TikTok คนต้นอ้อเป็นหนึ่งได้มีการไลฟ์สดนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเธอไลฟ์แทบจะทุกคืนนะครับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เมาท์มอยกรณีลัทธิเชื่อมจิตโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับคุณต้นอ้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทนายอนันชัยอาจารย์อธิเทพต่างๆจะต้องเดินทางไปที่กองปราบเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มีการไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษกับลัทธิเชื่อมจิตว่าเข้าข่ายหลอกลวงแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนหรือไม่วันนี้กองปราบเรียกไปให้ข้อมูลไปสอบปากคำนะครับผู้ชมเดี๋ยวคงต้องจับตากันทีนี้เราไปดูเมื่อคืนกันครับในไลฟ์สด TikTok ต้องยอมรับว่าคุณต้นอ้อตอนนี้ตกเป็นเป้าหนักมากนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปว่ามันมีปฏิบัติการ IO นะครับของกลุ่มนิรมิตเทวาจุติสั่งการให้บรรดาแอดมินเนี่ยครับสร้างอวตารปลอมขึ้นมาสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาตามโลกโซเชียลไว้โต้ตอบนะครับซัดกลับไปยังคนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเชื่อมจิตและไม่เห็นด้วยปรากฏว่าคุณต้นอ้อไลฟ์เมื่อคืนครับกลุ่มคนเหล่านี้คือบรรดาเหล่าแอดมินเนี่ยนะครับเข้ามาถล่มอย่างหนักเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าแต่ที่แน่ๆคือแน่นอนว่าคุณต้นอ้อเธอไม่ยอมครับงานนี้ซัดกลับไปเรียงตัวนะครับมีหน้าชากันแหละต้องใช้คำว่าไลฟ์สดแทบแตกนะครับเพราะคุณต้นอ้อนะครับนอกจากจะซัดกลับไปแล้วเธอยังมีข้อมูลเชิงลึกว่าแอดมินคนไหนใครทำอะไรยังไงนะบางคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดือนเนี่ยนะครับนะครับทิ้งลูกทิ้งผัวมาเข้าลัทธิเชื่อมจิตนะครับดันมากราบไอเด็ก8ขวบนี่นะครับเป็นอย่างนั้นไปคุณต้นอ้อเขามีข้อมูลเชิงลึกรู้หมดนะครับแอดมินคนไหนทำอะไรเพราะว่าก็แอดมินนั่นแหละครับที่ส่งข้อมูลให้กับเธอลองไปดูครับโอนเงินไปให้ลูกชาวบ้านเขาลูกเต้าตัวเองเคยไปใส่ใจไหมฮะนี่ยังไม่ใช่วันโกนนะนี่พวกมึงก็ออกมาหาส่วนบุญแล้วตลกดีนะคะกูจะออกมาปั่นอย่างเงี้ยทุกวันนะกูจะปั่นอย่างงี้ทุกวันนะคะและสิ่งที่กูปั่นเนี่ยก็เรื่องจริงนั่นแหละแต่กูจะขยี้หนักๆอีกเออกูบอกเลยว่าเคสนี้อ้อไม่ปล่อยอ้อบอกเลยว่าเคสนี้อ้อไม่ปล่อยขนาดรูปยังไม่กล้าใส่เลยเดี๋ยวให้แมวกูไล่เลยเห็นไหมมันไล่มึงนึงมาทำไมฮะบางคนบอกว่านางตออพูดไม่ใช่เรื่องจริงไร้สาระพูดมากพูดเยอะเอ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมไอ้รายชื่อที่ได้ออกมาก็มาจากคนข้างในคุณนั่นแหละตลกดีนะคนประเภทนี้เนี่ยเนาะนี่ไงเราถึงต้องรีบจัดการก็ใช่ไงก็กูไม่ได้เป็นคนตัดสินไงใช่กูไม่ได้ตัดสินไงแต่สิ่งที่กูเห็นคือมันค้านทุกอย่างอะสิ่งที่พวกมึงทำกันอยู่เนี่ยนะโอ้มึงคิดว่าอาจารย์น้องมึงกับพ่อแม่เขาได้ทำถูกเหรอพวกมึงทำถูกเหรอไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ